ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณอุบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปอกแม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยแจงยิงตั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเด้อส่วนไผที่ลุกมาแล้วก็ทำภารกิจตามอัธยาศัยบางท่านก็ลุกมาตั้งแต่ตีสามตีสี่หนึ่งเข้าทำกับเข้ากับป๋าเตรียมเดินทางไปทำภาระธุระบ่ว่าไกลว่าใกล้ก็ขอให้มีความปลอดภัยขับรถก็ให้ตั้งอยู่ในความประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาส่วนท่านที่บ่ได้ไปที่ไหนเปิดวิทยุฟังรายการธรรมะไปลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับแอหันเยื่องนานาพังพร้อมลูกควายบอตันหนตางกีดก้อมก้าตัวบอต้อมปูนอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อขวายต่อแน่สบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านอรุณสวัสดิ์ตอนรับเจ้าวันใหม่ปะกันวันนี้เป็นเจ้าของวันอาทิตย์ที่7เดือนเมษายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือน6เหนือแฮม14ค่ำแฮม14ค่ำเดือน6เหนือพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันโกนเป็นวันห่อวันดาวันผูกเป็นวันพระวันศีลเป็นวันเดือนดับเดือน6ดับวันผูกแล้วก็เดือน7ก็จะออกมาในวันที่9เมษายนเดือน7ออกก็เทศกาลปีใหม่เมือง
ก็จะเริ่มขึ้นศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายรายการนี้ตามปกติแล้วญาติโยมจะได้รับฟังการดำเนินรายการโดยท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงเจ้าคณะตำบลสันติสุขซึ่งท่านรับผิดชอบในวันอาทิตย์เวลาตีสี่กึ่งจนถึงเวลาหกโมงแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ถึงวันที่12เมษายนนั้นท่านก็ติดภาระเนื่องจากว่าที่วัดมีการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนท่านก็ต้องนำสวดมนต์เพราะว่าเป็นผู้นำก็ต้องนำสวดมนต์กิจวัตรประจำวันเนนก็เต็มวัดหยาบๆก็จะต้องจัดการจัดงานหลายสิ่งหลายอย่างบอกว่าเรื่องพัฒหารเจ้าเลื่อนรถไปบินทบาทเรื่องจัดเวรเรื่องเนนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันตึงบ่แล้วกับเจ้าอาวาสญาติโยมทั้งหลายเนาะท่านก็เลยขออนุญาตเวลาเจ้านี้ก็อาตมาภาพก็หันว่าเวลาว่างจะนำเทปนำหยังมาเปิดใส่ก็ย่อมได้แต่เนื่องจากว่าใกล้การใกล้งานวันที่เฮาจะจัดงานสุมาคารวะสะเก่าดำหัวบ่ใจใกล้บ่ได้นะญาติโยมจะถึงแล้ววันพูกนี่แล้วนะญาติโยมก็หันว่าเวลามันว่างจะปล่อยล่วงเลยไปก็เสียดายก่อนหน้าที่อาตมภาพจะเข้ารายการนี้ก็นิมนต์ท่านมหาสมชาติชาตปัญโยซึ่งท่านก็เป็นแม่งานเป็นธุระเรื่องสถานที่เรื่องเกี่ยวกับญาติโยมได้หายได้ห้อมปัจจัยที่เขาจะถวายครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละตนนั่นก็ปีนี้นี่ต่างจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นประธานพระเผยแผ่จังหวัดลำปางแล้วก็ท่านมหาสมชาติเปิ้นก็อยู่ที่วัดบรรพชสถิตตุยก็ถือว่าเป็นแม่งานปีแล้วนี่คณะสงฆ์เจียงใหม่ปีนี้ก็คณะสงฆ์เผยแผ่ลำปางปีหน้าก็คณะสงฆ์เผยแผ่เจียงไฮ้เวียงป่าเป้าเขาจะสลับซับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ปีนี้ก็จะจัดขึ้นในวันพุธญาติโยมงานสะเก่าดำหัวสุมาคารวะครูบาอาจารย์วันที่8เมษายนช่วงเช้ามีการสืบชะตางานทำบุญอายุวัฒนมงคลท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสวัดบรรพสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือซึ่งวัดบรรพสถิตนั่นก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางตั้งก็สะดวกสบายญาติโยมที่เฮาจะไปตั้งแป่นะแต่ว่าเฮาบ่เลี้ยวขวานะเฮาจะต้องเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาก็ไปตั้งแป่ถ้าเฮาจะไปแป่ไปน่านปั๊มน้ำมันมีปตท.กับปั๊มเชลก็เลยสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางเมืองเขลางนั่นนะนะศรัทธาญาติโยมแล้วก็เฮาก็จะต้องถึงไฟแดงมีตัดที่3แยกหั่นเฮาก็เลี้ยวซ้ายส่วนญาติโยมที่ลุกตังเชียงหายมานี่ก็จัดง่ายญาติโยมบางท่านเปิ้นก็มาตังวังเหนือเข้าวังเหนือมาก็จัดง่าย
สะดวกสบายเข้าตัวผ่านเปิ้นก็จะผ่านจังหวัดศรีภูมิมาเปิ้นก็จะผ่านจังหวัดมิ่งมงคลมิ่งเมืองมูลไม่ใช่มิ่งมงคลผ่านตัวเมืองลำปางแล้วก็มาคนที่เปิ้นเคยไปนี่เปิ้นถึงฮู้ต่างรัฐจะใดไปตั้งไหนใกล้อีน่ะคะแนนเฮาบอกพิกัดคนขับรถวัดบรรพตสถิตตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางก็วันพุธนี้แล้วงานที่จะมีจะเกิดขึ้นวันพุธนี้ช่วงเจ้านี่เปิ้นจะมีการทำบุญสืบชะตาท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีทำบุญอายุวัฒนมงคลของท่านอายุ55ปีซึ่งท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในวันจันทร์ที่8เมษายน2567เวลา9โมงนี่นะสืบชะตากันส่วนการสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์นั่นเป็นวันที่8ก็คือวันพุธเนี่ยเขาจะทำกิจกรรมกันตอนบ่ายทำกิจกรรมกันตอนบ่ายก็คือญาติโยมเขาเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปรวมกันแล้วก็ตักมากิจกรรมเหมือนเขาทำกุปีขัวอย่างก็คือเอาไปใส่เกียมขัวไปใส่ซาใส่กล้วยด้วยเนอะครูบาอาจารย์ก็30 40ตนเอาก็เกียมขัวไปใส่ซาใส่กล้วยเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยกมาตาลนะที่เขาทำกันปีแล้วนี่คงจะจำได้การแต่งกายนั่นก็แล้วแต่เนอะบ่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นชุดขาวใส่สีอันยังก็ได้การแต่งกายในวันพุธนะงานดำหัวนี่ก็ต้องหลากสีหลากหลายเนาะศรัทธาญาติโยมก็ตามอัธยาศัยบางท่านอาจจะเกียมไปสองชุดก็ได้มันฮ้อนแน่เนี่ยช่วงเจ้าเปิ้นสืบชะตาเขาก็ใส่ชุดขาวช่วงบ่ายเขาก็ลบไปอาบน้ำเห็นหน่อยก็เปลี่ยนเป็นชุดพื้นเมืองชุดยังก็ชุดแล้วแต่อันนี้ก็บ่ว่ากันในเรื่องของการแต่งกายเขาก็ต้องเกียมน้ำไปเนอะน้ำไปอันนี้สำคัญน้ำใส่ขวดอันนี้สำคัญแต่เตะนะหน้านี้จะไปหื้อได้ขาดน้ำเพราะอากาศมันฮ้อนนะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังก็มาปะกันแล้วบ่หื้อได้ขาดแค่เสียเวลามาอู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการสุมาคารวะสะเก้าดำหัวก็นึกถึงหัวข้อธรรมะที่ว่าเรื่องของความเคารพเคารพซึ่งกันและกันครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เปิ่นก็เคารพซึ่งกันและกันตนที่อายุวสาน้อยเนาะก็เคารพตนที่อายุวสานักตนที่บวชลูนก็ต้องเคารพตนที่บวชก่อนอาวุโสเปิ่นเคารพกันอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วก็เคารพญาติโยมเขาก็มีความเคารพในครูบาอาจารย์เปิ่นสละเวลามาจัดรายการให้หมู่เฮาได้ฟังเวลาบ่ได้ยินเฮาก็เดือดร้อนตนนั้นตนนี้มีไหนถามหาวุ่นวายถามหาตนนั้นตนนี้เปิ่นมีไหนเปิ่นยังยังบ่จัดรายการเวลาสถานีเงียบดับไปญาติโยมก็วุ่นวายถามหาอันนี้เฮาก็เคารพปู่จาจะปู่จานียานังเอตัมมังคารมุตตมังปู่จาบุคคลที่ควรปู่จาคาราโวจะนิวาโตจะแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเฮาก็ปู่จาน้ำใจของพระเจ้าพระสงฆ์
ที่เปิ้นได้เสียสละเวลามาอู้ธรรมะมาทำความสบายใจเกิดขึ้นให้กับหมู่เฮาท่านทั้งหลายอันนี้ก็ขอเชิญชวนในวันพุธนี้ความเคารพนี่มีความสำคัญนะญาติโยมเพราะความเคารพนี่เป็นตัวชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองบ่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมบ่ว่าส่วนตัวส่วนรวมเนื่องจากความเคารพนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เฮาจะต้องมีในใจเป็นคุณธรรมประจำใจคนที่สามารถอู้เรื่องนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่พอหันใจของตัวเก่าแล้วก็พอหันใจของผู้อื่นนะใจตนเองและใจผู้อื่นญาติโยมอย่าว่าแต่คนทั่วไปแม้แต่ศาสดาไหนๆในยุคต่างๆในยุคไหนบ่มีไผที่บ่อู้เรื่องความเคารพเรื่องความมีน้ำใจเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คำว่าเคารพเป็นคำไทยที่เปิ้นแปรมาจากบาลีมาจากคําว่าคารวะนะคารวะศรัทธาญาติโยมหรือว่าคลุคลุคารวะนะแปลว่านักแน่นธรรมชาติที่ควรได้บ่ควรทอดทิ้งบ่ควรดูหมิ่นควรเอาใจใส่โดยอํานาจการเคารพเนี่ยญาติโยมทำให้บวันไหวง่ายต่อบาปอกุศลเพื่อจะพิจารณาถึงคำว่าคารวะหรือว่าเคารพญาติโยมทั้งหลายก็ยกเอาคำนี้มาอู้ก็คือคำว่าละหุตรงกันข้ามกับคำว่าคารุคารุนี่แปลว่านักละหุแปลว่าเบาเบาก็คือว่าดูเบาไปเนาะเบานั่นคือว่าบ่ได้ใส่ใจบ่ได้สนใจมันเบาไปเห็นน่ะคนที่มีความเคารพนี่ศรัทธาญาติโยมผู้ที่เฮาสมควรที่จะเคารพก็ได้แก่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตถาคตเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าอรหันต์เจ้าสาวกอุปัชฌาย์อาจารย์พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนที่ถ่ายทอดวิชาความรู้คนที่ถ่ายทอดความดีความงามศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาพอกำแปของคำว่าคารวะคลุจะอู้ตามแนวปริยัติแล้วเฮาก็จะหันถึงความหมายของความเคารพไปในทางปฏิบัติความหมายโดยย่อความเคารพก็คือว่าตระหนักในคุณงามความดีของคนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนที่ว่ายอมรับนับถือด้วยความจริงใจถ้าความหมายโดยลึกซึ้งความเคารพโดยลึกซึ้งก็คือความดีที่ฝังลึกอยู่ในใจย่าฮือคนเฮานั่นมีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่บักกระด้างเป็นคนที่บักแข็งกระด้างละมุนละไมละเอียดประณีตเนี่ยแล้วก็เปิ้นยังตีความหมายออกไปแถม3ข้อ3ประการ1คนเฮาจะมีความเคารพได้1ต้องบ่มีความคิดที่จะจับผิดภัยหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่คิดจะลบหลู่ดูถูกนะแล้วก็บ่ควรจะคิดตีเสมอ2ความเคารพนะคิดแต่จะหาคุณงามความดีของคนอื่นมองความดีนะในสิ่งที่อย่างพ่องอ่ะที่มันเป็นความดีแล้วก็มาตระหนักอยู่ในใจ3
นอกจากหันคุณงามความดีของคนแล้วก็สิ่งต่างๆแล้วยังอดบ่ได้ที่จะยอมรับนับถือยกย่องเทิดทูนยกย่องก็จะต้องทำพร้อมถึง3อาการบ่ว่ากายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังบุคคลนั่นสิ่งนั่นคือมันคงจริงจังบ่มีการเสแสร้งแกล้งทำนี่ความเคารพหมายถึงความดีที่ฝังลึกอยู่ในใจนะศรัทธาญาติโยมอันนี้มีความเคารพซึ่งกันและกันเนาะศรัทธาญาติโยมนะความเคารพกับการแสดงความเคารพเหมือนกันก็ญาติโยมเฮาเคยได้ยินเหมือนกันนะบางคนนี่ต่อหน้าไปอย่างรับหลังไปอย่างในภาษิตไทยเฮาก็ว่าไว้หน้าไหวหลังหลอกอย่างลูกน้องที่ประจบสพเมื่อปะกับผู้บังคับบัญชาก็ยกมือไหวอย่างอ่อนน้อมอย่างงามเป่งกำอู้ออกมานี่สวยหรูสรรเสริญคุณงามความดีต่างๆนานาเนาะแต่บอกกองรับหลังก็นินทาสารพัดเนี่ยจะบ่เฮือเขานินทาได้อย่างใดขณะที่ก้มกราบอยู่นั้นในใจก็นึกด่านึกว่าเนี่ยอันนี้แสดงว่าเคารพบัดแต่ญาติโยมท่านทั้งหลายตามที่ได้อู้ได้กล่าวว่าความเคารพหมายถึงการตระหนักในคุณงามความดีของคนของสิ่งนั่นๆจนอดบ่ได้ที่จะแสดงความยอมรับนับถือด้วยความจริงจังจริงใจก็เลยแสดงออกมาด้วยการกราบการไหว้การเคารพการเอาใจใส่บ่ล่วงเกินบ่ละเมิดอู้ด้วยกำอู้ติสุภาพเรียบร้อยถึงแม้จะอยู่รับหลังนะก็นึกถึงด้วยความจริงใจยกย่องเชิดชูส่วนเรื่องการแสดงความเคารพนี่เป็นเรื่องการแสดงออกทางกายทางกายก็แสดงด้วยท่าทางอ่อนน้อมนะแสดงออกทางวาจาก็อู้สุภาพเรียบร้อยอันนั้นคือการแสดงออกแต่ถ้าความรู้สึกติดแท้จริงนั่นมันอยู่ในใจถ้าว่าบ่ยอมรับบ่นับถือกึดหายอยู่ท่าทางที่แสดงออกมาก็เป็นท่าทางที่หลอกลวงเป็นการตบตาเป็นการเหมือนการแสดงหนังแสดงละครนะศรัทธาญาติโยมนี่ฉะนั้นความเคารพก็เลยเป็นเรื่องของความจริงจังแล้วก็ต้องจริงใจการแสดงความเคารพโดยที่บ่มีความเคารพก็เป็นการว่าแสดงออกมาจากใจที่บ่ยอมรับนับถืออย่างน้อยก็เฉยเมยแต่จำเป็นต้องแสดงเพราะหน้าที่จำเป็นต้องยะต้องทำฝืนใจนี่ศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็บ่ควรที่จะมีบ่ควรที่จะทำญาติโยมทั้งหลายท่านสาธุชนความเคารพเป็นเรื่องของคนมีปัญญาศรัทธาญาติโยมฉะนั้นมารยาทของสังคมไทยโดยเฉพาะชาวพุทธเฮาเนี่ยมันเป็นมารยาทหรอความเคารพกันนี่เปิ้นก็เลยสอนบ่เฮือจับผิดภัยตั้งแต่น้อยๆแต่จะฝึกเฮามีความคุ้นเคยกับความเคารพว่าเวลาเฮาปะผู้รักผู้ใหญ่เฮาก็จะต้องเคารพต้องยกมือไหว้บ่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ลุงป้าน้าอานะถึงแม่จะฮู้มาหรือว่าฮู้มาลูนว่าคนนั้นเขาบ่ดีนะแต่ก็ยังดีญาติโยมดีกว่าเฮาเป็นคนที่แข็งกระด้างหยาบคายนะ
ที่สำคัญก็คือเรื่องความเคารพนะมันบ่ใช่เรื่องของความอ่อนแอบ่ใช่เรื่องความกลัวนะบ่ใช่เรื่องของความสอพอแต่เป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาพยายามหาความดีหาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเป็นเรื่องของคนที่รู้จักถนอมน้ำใจเป็นคนมีเหตุมีผลนี่ศรัทธาญาติโยมอันนี้คือความเคารพกันท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้คือท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาศรัทธาญาติโยมเรื่องความเคารพนี่เนาะอ้าวพอเวลาแล้วก็เว้ยเหี้ยนี่แต่คำเดียวก็ได้ลากันเพราะว่าวันนี้กับอาตมาก็มีภารกิจอยู่แล้วรายการต่ออาตมานี่ก็จะเป็นท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ที่ท่านได้จัดรายการเอามาเพิ่มเติมเสริมแถมน้อยเรื่องความเคารพนี่ในทางพระพุทธศาสนานี่ญาติโยมเปิ่นยกเอาเรื่องของหลักธรรมทิศ6เคารพในทิศ6นะทิศ1ทิศเบื้องหน้าก็ได้แก่พ่อแม่บิดามารดาทิศเบื้องขวาได้แก่ครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องซ้ายมิตรแก้วสหายทิศเบื้องบนได้แก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสมณะจีพราหมณ์ทิศเบื้องล่างลูกจ้างกับนายจ้างทิศเบื้องหน้าได้แก่พ่อแม่บิดามารดาพ่อแม่บิดามารดานี่เปิ่นมีลักษณ์ของเปิ่นในการที่จะอนุเคราะห์ลูกเต้าบุตรธิดาไว้อยู่5ข้อ1. ห้ามปรามจากความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. มอบศิลปะวิทยาความหู 4. หากู้ครองที่สมควรหื้อ 5. มอบทรัพย์สมบัติในกาละอันสมควรอันนี้คือหน้าที่พ่อแม่ที่จะอนุเคราะห์ลูกแล้วลูกเองก็จะต้องมีหน้าที่บำรุงดูแลพ่อแม่ด้วย5ประการ1เปิ่นเลี้ยงเฮามาเฮาก็เลี้ยงเปิ่นตอบแทน2ช่วยทํากิจภารกิจของท่านเป็นธุระ3ดํารงวงตระกูลบ่ฮื้อวงตระกูลนั้นเสื่อมเสีย 4. ประพฤติตัวเก่าฮื้อเหมาะสมกับการเป็นทายาทแล้ว 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลฮื้อทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เปิ่นอนุเคราะห์ลูกศิษย์อยู่5ประการ1ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี 2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน 3. สอนศิลปะวิทยาให้มดบะกักบะจิบะขางบะหวงวิชา 4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนหมู่สังคมแล้ว 5.สร้างเครื่องคุ้มกันภัยคือสอนให้ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติได้เตะนำวิชาที่สอนให้นั่นเอาไปใช้ได้เตะนะถ้าเป็นเรื่องวิชาชีพ
เอาไปเลี้ยงกินทำมาหากินได้จริงเนี่ยแล้วทิศเบื้องขวาในฐานะลูกศิษย์ก็จะต้องแสดงต่อครูบาอาจารย์ด้วย5สถานนี้นะ5อย่าง1เมื่อหันเปิ่นมาก็ต้องลุกขึ้นต้อนรับแสดงความเคารพ2เข้าไปหา3ไฟเฮียน4ปรนิบัติ5ห้ำเฮียนด้วยความเคารพอันที่3ทิศเบื้องหลังทิศเบื้องหลังสามีภรรยาก็จะต้องมีความเคารพมีความนับถือซึ่งกันและกันนะผัวเมียบ่นับถือกันเมียบ่นับถือผัวเงินคำกองเต้าหัวก็มดก็เสี่ยงนะต้องนับถือกันต้องเคารพกันสามีจะต้องบำรุงดูแลภรรยาอนุเคราะห์กันสามีอนุเคราะห์ภรรยาด้วย5ประการ1ยกย่องเฮือสมฐานะกับภรรยา2บ่ดูหมิ่น3บ่นอกใจ4มอบความเป็นใหญ่การงานบ้าน5เสาะหาเครื่องประดับมาเฮือเป็นของขวัญตามโอกาสภรรยาก็อนุเคราะห์สามีด้วย5ประการ1จัดการจัดงานบ้านให้เรียบร้อย 2. ส่งเคาะญาติมิตรถึง2ฝ่ายบ่ว่าฝ่ายป่อผัวแม่ผัวฝ่ายญาติมิตรนะ 3. บ่นอกใจ 4. รักษาสมบัติที่หามาได้ 5. บ่เกียจคร้านการงานทั้งหลายทิศที่4ทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิตรแก้วสหายญาติพี่น้องญาติโยมมิตรสหายกัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญบำรุงมิตรจะได้1เพื่อแผ่แบ่งปัน2อู้จามีน้ำใจ3ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน4มีสุขห่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านมีสุขก็สุขห่วมตัวมีทุกข์ก็ทุกข์ห่วมตัวแล้ว5ซื่อสัตย์จริงใจมิตรสหายอนุเคราะห์ตอบอยู่5ประการนี้1เมื่อเปื่อนประมาทขาดสติก็ช่วยรักษาป้องกัน2เมื่อเปื่อนประมาทก็ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเปื่อนตักเตือนบอกกล่าว3คราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้4บ่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก5นับถือวงตระกูลของญาติญาติมิตรนะทิศที่5คือทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนก็ได้แก่พระสงฆ์องค์เณรสมณะจีพรรมคฤหัสถ์พึงเคารพพึงบำรุงพระสงฆ์ดังนี้1จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา2จะอู้สิ่งใดก็อู้ด้วยเมตตา3จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา4ต้อนรับด้วยความเต็มใจ5อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4ปัจจัย4มีอย่างบะล่ําก็คือมีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยปัจจัย4พระสงฆ์จะต้องอนุเคราะห์คฤหัสถ์ญาติโยมอยู่5ประการหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือญาติโยมอยู่5ประการ1ห้ามปรามจากความชั่วจีตังสว่างเฮ้อ2ตั้งอยู่ในความดี3อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี4เฮือฟังสิ่งที่ย่ำเคยฟัง5ทำสิ่งที่เคยฟังมาแล้วเฮ้อแจ่มแจ้งแล้วก็6บอกทางสวรรค์สอนวิธีการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญทิศเบื้องล่างทิศเบื้องล่างนี่ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างลูกน้องกับเจ้านายนายจ้างนี่จะต้องดูแลลูกจ้าง
โดย5ประการนี้1จัดการงานให้ทำตามกำลังตามความสามารถจะไปให้มันเกินกำลังเขาจะไปให้มันเกินความสามารถเขาแล้วเวลาเสียหายไปแล้วนี่บัดถ้าไปโตดเขาโตดตัวเขาเพราะเขาอาจจะบ่มีกำลังที่จะทำบอกว่ากำลังความสามารถกำลังสติปัญญาปัญญานะมันตึกเต่าอันแล้วลูกเอาไปใจเกินกำลังเนี่ยเขาทำมาได้อะนะสองเฮือก้าจ้างรางวัลตามสมควรแก่การแก่ความเป็นอยู่สามจัดสวัสดิการดีๆนะบอกว่าจากการรักษาพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นี่แล้วก็4ฮื้อของพิเศษแบ่งปันฮื้อตามโอกาสแล้วก็5มีวันหยุดวันพักผ่อนหย่อนใจตามสมควรตามโอกาสบ่ใจฮื้อทำงานสุดปีสุดเล้งบ่มีการหยุดการพักผ่อนอันนี้ก็ลำบากเมื่อนายจ้างได้อนุเคราะห์ลูกจ้าง5อย่างนี้แล้วลูกจ้างก็จะต้องอนุเคราะห์เจ้านายหน้าที่ของลูกน้องหน้าที่ของลูกจ้าง1เริ่มทำงานก่อน2เลิกงานเมื่อลูน3เอาแต่ของที่เจ้านายฮื้อเปิ้นบ่ฮื้อก็จะไปเอาหยิบฉวยเอาตามความพอใจของตัวเก่าอันนี้ก็ใช้บ่ได้อันนี้เปิ้นฮ้องว่าเอาความเปิงใจพอใจทำโดยพละการ4ทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไป5นำความดีของเจ้านายไปเผยแพร่อันนี้เป็นหน้าที่อันเนี้ยที่มาของความเคารพความเคารพตึก6อย่างนี้นำมาเทียบญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเนาะอ่ะมาพอเวลาแล้วก็หมดค้างแถม15นาทีศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะก็จะอู้เป็นยาวเป็นนักก็จึงมีสาระจึงมีธรรมะนักหลายอย่างใดวันพวกก็จึงจะมาอู้แถมนะศรัทธาญาติโยมวันพวกนี้มาอู้แถมอยู่วันพวกนี้เป็นวันศีลเนาะก็ก่อนจะลงศาลาก็จะต้องได้มาอู้ธรรมะคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็ญาติโยมอยู่ในโซนละปุนก็ดีอยู่ในโซนเชียงใหม่นี่เดินทางระยะมอก2ชั่วโมงนี่ก็แล้ววัดแล้วก็ไปก็ตันอยู่นะเพราะว่าใกล้เดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงวัดบรรพตสถิตนี่นะก็เดินทางสัก7โมงเกิง8โมงก็ตันอยู่ไปถึงเปิ้นสวดกัน10โมงเปิ้นจะสืบจะตา9โมงเกิง10โมงนั้นเฮาก็เดินทางสัก7โมงเกิงก็ตันปะเลอะปะเต๋อนะแล้วก็ยังมีข่าวแพร่ออกทางอินเทอร์เน็ตแพร่ออกทางไลน์ต่างอย่างอ้างอิงว่ามาจากนายแพทย์คนนั้นคนนี้มาจากนั่นนี่ว่าวันผูกวันฮือนี่วันนี้อากาศจะฮ้อนที่สุด40องศา50องศาก็ทำเมื่อคนเฮาตื่นกันข่าวบางข่าวนี่ถ้าว่าเปิ้นแบบประกาศออกทางการเฮาฟังเฮาแบบฟังแบบฟังอันทางหลวงเปิ้นประกาศก็มาอันมันก็เดือดร้อนทั่วโลกแล้วกะอันนี้ทางหลวงเปิ้นย่ำประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานี่กะแน่นอนถ้าได้ยินกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเช้านี้ระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เฮาเชื่อแต่ว่าถ้าข่าวออกดังเขาว่าเขามีในมโหอ
ั้นตัวหนังสือนี่ไผ่พิมพ์มาก็ได้นะญาติโยมต้องมีสติในการที่จะเสพข้อมูลเนี่ยมันจะฮ้อนที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้จะบัดได้จะไปออกบ้านไปไหนถ้าคนที่รับจ้างเดี๋ยวอย่างมากินถ้ามาออกบ้านไปรับจ้างทำงานนะดังนั้นเสพข่าวนี่คือเสพอย่างมีสติหน่อยเนอะญาติโยมนะอย่างเปิ่นมีหูเขาก็ต้องเอามายับยั้งต้องมาตั้งสติฟังไว้หันไว้อ๋อเอามาตั้งสติคนเราบางทีมันยังหัวเจือไปเลยอะเจือไปเลยอันนี้มันสำคัญนะญาติโยมอันก็เปิ่นก็ไปไหนอยู่บ้านกันบ่ระกายอยู่บ้านกันบ่รำร่องไปไหนก็มันยังได้ญาติโยมเขามาคิดถึงตามความเป็นจริงอะนะตามความเป็นจริงอะอันเมื่อก่อเตือนภัยแล้วก็รัฐบาลเพิ่นประกาศมาก็อ้อเป็นว่าเอาหยุด3วันนี่บ่ถ้าไปไหนเนออันตรายอะก็มันก็กระทบกะกระทบกับการกับงานนะญาติโยมอันเพิ่นก็มีงานกว่าจัดการจัดงานอะอย่างมันก็ยุ่งหมดกะญาติโยมทั้งหลายโอ้ตั้งสติกันเหียน้อยนะข่าวบางข่าวนี่เฮาก็เอามาพิจารณานะศรัทธาญาติโยมมีกรรมเมืองหรอกกรรมเมืองบนว่าจะไปอ่านหนังสือหายอ่านหนังสือหายก็คือว่าหนังสืออันยังเอกสารอันยังที่มันตกตามกลางตากลางตางเนี่ยฮะจะไปฟังเอามาใบอันยังนะที่มันตกกลางตากลางตางเป็นเอกสารเนี่ยเอามาอ่านเนี่ยแล้วก็ไปเจืออย่าแต่บัดเดียวมันจะมีแล้วใบหมู่นั้นมันมีตังอากาศช่องทางมันมาตังอากาศเพ่อันนั้นเขาก็จะต้องมีสตินะจะไปเป็นคนที่เจือง่ายต้องยับยั้งชั่งใจมีสติเหียน้อยอ้าวพอเวลาก็ข้างแถมประมาณ10นาทีตี5 49แหม11นาทีครับตี 5:50 นะเนาะเหลือแหม10นาทีไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาที่หมายเลขนี้099-8366-322 099-8366-322อ้าวมีเข้ามาอุจาสนทนาก็ขอเจริญปอนแจ้งผลกันทับฟังกาถามปัญหากาอุจาอย่างใดกาอย่าเนาะก็ขอเจริญปอนเข้ามาก่อนที่จะลาแล้วก็ตัดเข้าสู่รายการต่อไปภารกิจก็แน่นหนาบ่าวว่าครูบาอาจารย์บ่าวว่าศรัทธาญาติโยมแน่นี่เนี่ยโอ้ญาติโยมทั้งหลายป้อยหลวงก็ยังบ่แล้วแต่นะก็ยังมีพ่องเนาะแล้วก็ก่อนอันนี้ก็เดือน7เดือน8เดือน9นี่ก็งานประเพณีเนี่ยเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่ฟังอยู่เน้อฟังอยู่ที่ไหนอ๋อแม่ศรีวิไลตลาดดอยสะเก็ดเจ้าฟังชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าได้ความหูนักเจ้าอะนุโมทนาสาธุเจ้าปาลานโดยสะเก็ดจะเริญพรขอมาจากข้าราชการแม่จงลี้กาพาคุณจะมาแม่จงกระโดดสิงห์ชัยดีครับขอชัดเจนดีครับฟังสถานีที่5ดวงฮันเนาะครับของพระท่านตัวครับโมทนาเด้อครับสาธุสาธุ5ดวง099-8366-322โอ้จันห้องเศร้าแม่เจ้าสนั่นปันปื้นแม่แรงแม่ตอนห้อง3เวลามาเจ้า
มาตอนแม่ฮ้อนจันห้องแล้วก็ขำบึดขำบึดห้าหกโมงแรงก็ห้องแถมเลยนะใครมีอย่างจะอู้จะหับสายจะเลินพรมาจากลำปางเจ้าลำปางอยู่ที่ไหนลำปางอยู่บ้านห้วยน้ำเค็มกับบนบ้านเสด็จแล้วก็เลยวัดหมิ่งเมืองมูลมาเจ้าหมิ่งเมืองมูลเนาะฟังชัดก่อนมาเจ้านี่ฟังชัดเจ้าตีนี้เบอร์โปรไฟล์ตีเบอร์ไลน์ค่ะพระครูนะเจ้าไปขึ้นชุดสีวันเย็นมาเจ้าโมทนาแล้วก็ฟังรายการท่านพระครูประจำนะเจ้าพอดีบ่ได้โทรหาแล้วก็ฟังอย่างเดียวเจ้าตอนนี้โทรฟังรายการท่านพระครูเจ้าดีแล้วอนุโมทนาเนอเจ้าสาธุเจ้าสายต่อไป0998366322จะเริญพรก้าวกับมาจากเจ้าท่านพระครูมาจะได้แม่คำนวณเจ้าแม่ค่ะฟังอยู่ฟังกับเจ้าแล้วเจ้าลูกเจ้าเหมือนกันเนาะฟังสถานีไหนจุดจุดองอ่ะแต่เปิดโทรหาเปิดมาได้ฟังสถานีไหนสถานีแดนดินเห็นลันนาเจ้าอนุโมทนาเจ้ากับไอ้จ๋าเจ้าสายต่อไป0998366322 0998366322อ้าวใส่ซ่อนกันเนอะสายซ่อนกันเข้ามาแถมใหม่เหลือเวลาแถม5นาทีรับสายจะเลินพรสายเจ้าท่านเจ้าโทรจากไหนจากเลี้ยงเราเฝ้าเจ้าบ้านห้องนอดเจ้าบ้านห้องนอดฟังอยู่ไหมเจ้าฟังอยู่ที่เวียงป่าเป้าเรดิโอเนาะเจ้าฟังชัดดีเลยเจ้าอนุโมทนาเนอสาธุจะเลินพรเจ้าโทษจากไหนแม่น้อยบ้านตาโทกเจ้าแม่น้อยตาโทกมันผูกนิ่มผัดเนาะมันผูกนิ่มแบบผัดเนาะแม่น้อยเนาะแม่เป็นกำลังใจในท่านเลยมาสาธุจะเริญพรติดแล้วไวสาเจ้าท่านพระครูโทรจากไหนแม่บัวลอยบ้านซุกก็ตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยเจ้าอำเภอแม่สวยฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังชัดเจนฟังดารุณีเจ้าอนุโมทนาฟัง 90.0 จะเริญพรไว้สาเจ้าท่านโทษจากไหนโดยเต่าเจ้าโดยเต่าโอ้ฟังที่ไหนฟังสถานีเท่านั้นที่โทรหาท่านเนาะฟังสถานีก็ว่าฟังทางเฟซบุ๊กสถานีทางตังลีนะเจ้าลีพดโดยเต่าเพคะจ้าไปจ้านี่มันใกล้ดีจ้าบ้านที่อันโยมอยู่นะจ้าบ้านที่มีน้ำท่วมขึ้นมาอนุโมทนาเนอเจ้าสาธุโดยเต่าโดยเต่าเจริญพรติดแล้วเจริญพรดักเสพวางไปซ้ายใหม่เข้ามา0998366322จะเริญพรผู้ดังแถมน้อยนักการเจ้าพ่อจ้ะอันกะโทษจากไหนโทษจากบ้านแดงไทยครับ
เออเสียงหายไปหายไปอ่ะลำปางเจ้าที่ไหนก็อันดงเขื่อนยางเจ้าลำปางเนาะอนุโมทนาเอาเจริญพรจะเลิญพรจะเลิญพรครับผมขอบุญยืนไปดอยวันลำปางลำปางแหละครับเนี่ยความรู้จากเพื่อนอาจารย์โอ้นี่มากครับเรื่องการเคารพต้นรักถือผู้รักผู้ใหญ่คำนำคำสอนของท่านอาจารย์จักรักเอ็นเตอร์โซวาเลนฟังไปถึงวันเนอฟังเพื่ออาจารย์ออกวันขอบคุณเจ้าท่านทุกหลวงทุกองค์ครับที่ได้การวิทยุของลำลำพังแหละพระเจ้าบารีเจ้าดีตื่นสี่โมงทุกวันโอ้ดีแล้วดีแล้วครับขอฝากซึ่งพวกซึ่งใจครับสอนต่างๆในเขาอย่างในวันนี้ลำลูกหลานผ่านพ้นดีไม่สั่งสอนลูกหลานที่มาลำข้าวลำหัวที่เขารับรับถึงผมเองรับผู้ใหญ่ดอกโอ้โหดีจังครับโนทนาเนอร์ครับครับอ้าวสาธุหมดเวลาเจอนายป่อจะไปเปิดวิทยุดังเนอะมันหอนนะวิทยุดังหอนวิ่งวิ่งว่องว่องอ้าวสายสุดท้ายเจริญพรเจ้าพระเจ้าเจ้าพระครูโตจากไหนพระเจ้าฟังอยู่ชัดเจนโมทนาเอ้าพอสมควรแก่เวลาลาก่อนหมดเวลาแล้วอายุวโนสุขังปรัง